ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าขวัญวันนี้ขอเสนอเรื่องบ้านตุ๊กตาหลอนแค่ฟังชื่อก็รู้สึกน่ากลัวแล้วบ้านตุ๊กตาหลอนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราค่ะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศแต่เป็นเรื่องที่เล่าขานต่อๆกันมาจนกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องพูดถึงถ้าหากว่าเราเล่าเรื่องสยองขวัญกันเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดอยู่ในอันดับที่คนจะขอฟังนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ครอบครัวของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่กันแค่3คนพ่อแม่ลูกส่วนแม่บ้านนั้นเขาไม่ได้ต้องการจ้างประจำนะคะเขาจะให้มาทำงานที่บ้านเขาแค่อาทิตย์ละ1ครั้งเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะเศรษฐี2คนนี้มีลูกสาวชื่อเด็กหญิงวาเลนเซียถ้าพี่ถุ่มจำไม่ผิดนะชื่อวาเลนเซียน้องวาเลนเซียเนี่ยเป็นเด็กหญิงตัวน้อยๆอายุเพิ่งจะ5ขวบค่ะปกติก็คือจะอยู่บ้านแค่คนเดียวเพราะว่าพ่อกับแม่นั้นจ้างพี่เลี้ยงมาจนถึงอายุ5ขวบหลังจากนั้นวาเลนเซียก็สามารถที่จะอยู่บ้านได้ด้วยตัวเองพ่อกับแม่เนี่ยด้วยความเป็น ที่เป็นนักธุรกิจที่รวยมากค่ะวันหนึ่งก็จะมัวแต่ไปติดต่อเรื่องงานไปคุยเรื่องธุรกิจวาเลนเซียก็จะอยู่บ้านคนเดียวตลอดและทุกครั้งที่พ่อแม่กลับจากทำงานก็จะซื้อตุ๊กตามาฝากทุกครั้งจนในห้องของวาเลนเซียเนี่ยเต็มไปด้วยตุ๊กตามีทั้งตุ๊กตาขนาดเล็กตุ๊กตาขนาดใหญ่แต่ตุ๊กตาทุกตัวจะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงหมดเลยบางทีพ่อก็ซื้อมาฝากบางทีแม่ก็ซื้อมาฝากหรือบางทีทั้งคู่ก็ซื้อมาตัวใหญ่ๆหลายครั้งที่พ่อกับแม่นั้นต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ต่างประเทศก็จะมีการจ้างพี่เลี้ยงมาอยู่ด้วยในช่วงนั้นเพราะว่าต้องมีคนทำกับข้าวให้แต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ว่าไม่ได้ต่างประเทศนะคะคือไปทำงานเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำอาหารเซตใส่ตู้เย็นไว้ให้แล้ววาเลนเซียก็สามารถที่จะเปิดออกมากินได้เลยหรือไม่ก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่แค่เอาเข้าไมโครเวฟก็อุ่นกินได้เลยซึ่งวาเลนเซียสามารถช่วยเหลือตัวเองตรงนี้ได้แต่ถ้าหากพ่อกับแม่ต้องไปต่างประเทศเขาก็จะมีการจ้างพี่เลี้ยงแบบชั่วคราวให้มาดูแลวาเลนเซียในช่วงกลางวันหลังจากส่งเข้านอนเสร็จพี่เลี้ยงก็จะกลับบ้านมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องเดินทางไปติดต่องานที่ต่างประเทศไกลและใช้เวลาไปกลับเนี่ยถึง3วันกว่าจะกลับบ้านช่วงนั้นก็ได้สมัครพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่เลี้ยงมาใหม่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะพี่เลี้ยงคนนี้ยังไม่แก่เหมือนคนอื่นๆที่เคยมาเป็นพี่เลี้ยงให้วาเลนเซียวันแรกที่เข้ามาแม่พี่เลี้ยงคนนี้ก็ดุกับวาเลนเซียว่าฉันไม่ชอบเด็กพูดมากเพราะฉะนั้นถ้าเธออยากให้ฉันดูแลเธออย่าทำให้ฉันรำคาญเสียงอันดังของเธอเข้าใจไหมวาเลนเซียด้วยความกลัวค่ะเพราะไม่เคยโดนใครดุแบบนี้ก็ได้แต่เงียบไม่พูดพี่เลี้ยงก็ไม่ได้สนใจค่ะพอเข้าใจว่าเด็กอายุ5ขวบเนี่ยบ้านเขาอะคือช่วยเหลือตัวเองในเรื่องพื้นฐานได้แล้วเธอก็ทำแค่หน้าที่ที่เธอได้รับก็คือถึงเวลาให้กินข้าวเช้าก็เตรียมอาหารเช้าให้ถึงเวลาให้กินข้าวเที่ยงก็เตรียมอาหารเที่ยงให้ตอนเย็นพอให้กินข้าวเสร็จก็ส่งเข้านอนแล้วเธอก็กลับบ้านเธอทำหน้าที่ของเธอแค่นั้นจริงๆค่ะไม่มีการชวนเล่นไม่มีการเล่านิทานหรืออะไรทั้งสิ้นเธอทำแค่นั้นจริงๆในคืนหนึ่งขณะที่เธอกลับไปแล้ววาเลนเซียเธอก็พยายามที่จะโทรติดต่อพ่อกับแม่เพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าเธอรู้สึกยังไงกับพี่เลี้ยงคนนี้แต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้รับสายเธอแล้วก็ไม่มีการโทรกลับจนกระทั่งวันรุ่งเช้าพี่เลี้ยงคนนี้ก็มากดกลิ่งหน้าบ้านเธอตั้งแต่เช้าพอเข้ามาถึงเธอก็มาในสภาพที่เมาปลิ้นมาเลยค่ะเข้าใจว่าเธอน่าจะไปปาร์ตี้มาเมื่อคืนเธอยังเมาค้างอยู่เพราะฉะนั้นเธอมาถึงเธอก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟาแล้วก็ไม่สนใจที่จะทำกับข้าวให้วาเลนเซียเลยวาเลนเซียเธอทั้งหิวทั้งคิดถึงพ่อแม่ทั้งกลัวพี่เลี้ยง
แต่เธอก็ไม่พูดสักคำเธอได้แต่นั่งกอดตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่ในห้องนอนความรู้สึกหิวนั้นทำให้เธอรู้สึกทรมานมากค่ะเธอก็ได้แต่เดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบน้ำเปล่ามากินแค่นั้นนมก็หมดพี่เลี้ยงก็ไม่สั่งให้ทางบ้านเธอกินได้แต่น้ำกว่าที่พี่เลี้ยงคนนี้จะตื่นขึ้นมามันก็เป็นเวลาบ่ายเข้าไปละค่ะแทนที่เธอจะรู้สึกผิดว่าเธอไม่ได้ทำกับข้าวให้วาเลนเซียกินทั้งเช้าทั้งเที่ยงเธอกลับโวยวายว่าวาเลนเซียน่ะทำเสียงดังทำให้เธอตื่นเปิดตู้เย็นอะไรบ่อยนักหนาฉันกำลังจะหลับสบายวาเลนเซียกลัวมากค่ะเธอก็คว้าเอาน้ำเปล่าไปขวดหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปนอนกอดตุ๊กตาร้องไห้พอตอนเย็นใหญ่พี่เลี้ยงคนนี้ก็เดินมาเคาะห้องเธอแล้วก็โยนคุกกี้ให้หนึ่งห่อแล้วก็บอกว่าเธอคงจะเข้านอนเองได้แล้วนะฉันต้องกลับบ้านแล้วแล้วหลังจากนั้นเธอก็เปิดประตูแล้วก็โยนคุกกี้เข้าไปแล้วก็ปิดประตูดังปังแล้วก็เดินออกไปค่ะจนกระทั่งตกดึกคืนนั้นวาเลนเซียอยู่บ้านแค่คนเดียวแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะได้มีวัยรุ่นสองคนใส่โม่งคุมหัวแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านของวาเลนเซียที่มันผิดปกติก็คือปกติบ้านของเศรษฐีหลังนี้ค่ะติดสัญญาณเตือนภัยไว้รอบบ้านแค่มีลมสะกิดที่ลูกปิดประตูมันก็พร้อมจะส่งเสียงเตือนไปที่สถานีตำรวจในเมืองแล้วแต่ปรากฏว่าคืนนั้นสัญญาณเตือนภัยก็ไม่ดังค่ะแล้วไฟก็ไม่ติดปกติเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บไฟที่ตรงห้องโถงอะค่ะมันก็จะติดอัตโนมัติแต่คืนนี้ไฟก็ไม่ติดค่ะคนร้ายสองคนนั้นได้เข้ามาแล้วก็ลื้อคนข้าวของที่สำคัญเก็บเอาทรัพย์สินที่มีค่าลงไปในถุงผ้าใบใหญ่ที่พวกมันเตรียมมาในขณะที่พวกมันกำลังลื้อคนข้าวของอยู่นั้นวาเลนเซียเธอหิวข้าวค่ะเพราะเธอเพิ่งกินไปแค่คุกกี้ถุงเดียวเธอก็คิดว่าเธอจะเดินลงมาหยิบน้ำในตู้เย็นเมื่อเด็กน้อยเดินลงบันไดมาเจ้าโจรสองคนนั้นมันเห็นเข้าค่ะด้วยความตกใจว่าเด็กจะจำหน้าได้เพราะคือด้วยความที่มันปิดมาแค่ลูกตานะคะมันปิดมาหน้าเห็นแต่ลูกตามันก็กลัวว่าเด็กเนี่ยจะเห็นแล้วก็ได้ยินสิ่งที่มันคุยกันค่ะมันก็พุ่งตรงไปที่เด็กน้อยวัย5ขวบแล้วก็จับเธอมัดมือมัดเท้าผูกไว้กับลูกกงของบันไดหลังจากนั้นพวกมันก็กวาดเอาข้าวของทรัพย์สินมีค่าแล้วก็หนีไปทิ้งเด็กน้อยติดอยู่กับราวบันไดอยู่แบบนั้นล่ะค่ะในมือของเด็กน้อยยังอุ้มตุ๊กตาตัวใหญ่อยู่เธอก็ร้องไห้ด้วยความหิวก็หิวกลัวก็กลัวแถมยังต้องมาเจอมัดกับราวบันไดอีกและเหตุการณ์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือในวันที่พ่อกับแม่กำลังจะเดินทางกลับจากการคุยงานที่ต่างประเทศเครื่องบินที่โดยสารกลับมาก็เกิดอุบัติเหตุตกลงในระหว่างที่กำลังจะถึงเมืองแล้วค่ะทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินนั้นเสียชีวิตทั้งหมดลูกเรือทุกคนก็เสียชีวิตทั้งหมดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามติดต่อกลับมาที่บ้านโทรศัพท์มาก็แล้วมาเคาะประตูหน้าบ้านก็แล้วแต่ก็ไม่มีคนรับไม่มีคนตอบรับการที่จะมาแจ้งข่าวของตำรวจเลยทำให้พ่อกับแม่นั้นถูกศพของเขานะคะถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรอให้ญาติเนี่ยไปแจ้งรับเพราะไม่สามารถติดต่อญาติได้เวลาผ่านไปโดยที่ใครๆก็ลืมนึกถึงไปว่าเด็กน้อยวาเลนเซียถูกมัดอยู่ติดกับบันไดกว่าที่ทางการทางเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเขาจะสืบสอบได้ว่าศพของพ่อกับแม่นั้นน่ะเป็นใครที่ไหนยังไงค่ะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าสภาพศพที่ตกจากเครื่องบินลงมานั้นนะคะมันโดนไฟไหม้ไปด้วยค่ะทำให้การพิสูจน์ว่าใครเป็นใครการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะมันทำได้ยากกว่าที่เขาจะรู้ว่าเป็นใครยังไงและมีญาติที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะมันกินเวลาไปเกือบ2เดือนเมื่อ2เดือนเจ้าหน้าที่ก็ไปเคาะประตูบ้านเพราะว่ารู้ว่ายังมีลูกสาวอีก1คนแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับค่ะตำรวจก็เลยตัดสินใจใช้อำนาจของตำรวจเนี่ยค่ะพังประตูบ้านเข้าไป
แล้วภาพที่ตำรวจเห็นก็คือศพของเด็กน้อยที่แห้งเกลอะกลังเริ่มจะเปื่อยเน่าในส่วนของที่เป็นใบหน้านะคะส่วนแขนขานี่คือมันแห้งละกะลีบไปหมดเลยค่ะเธอกอดตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวใหญ่แล้วก็ถูกมัดอยู่คาบันไดแบบนั้นซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50วันค่ะก็คือเกือบ2เดือนแล้วแล้วเรื่องราวสุดเศร้านี้ก็ได้กระจายไปกับคนในเมืองนั้นเลยว่าคือพ่อแม่ก็ตกเครื่องบินตายเครื่องบินตกตายส่วนลูกก็มาถูกโจรปล้นบ้านแล้วก็มัดทรมานเธอจนเธอตายคาบ้านนั้นไปเรื่องราวถูกเล่าขานต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นจนเมื่อหลายปีผ่านไปค่ะบ้านหลังนี้ก็ได้ถูกซื้อโดยนายทุนคนหนึ่งซึ่งเอาเงินทั้งหมดเข้าการกุศลนะคะนายทุนคนนี้ไปซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็รีโนเวทใหม่ก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านทาสีใหม่ซ่อมบำรุงทุกอย่างใหม่เหมือนบ้านใหม่เลยแล้วก็นำออกขายแน่นอนว่ามีคนสนใจซื้อบ้านหลังนี้ด้วยความที่มันใหญ่โตเหมือนคฤหาสน์ก็มีเศรษฐีจากเมืองอื่นค่ะที่จะย้ายเข้ามาอยู่เมืองนี้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้และเธอก็มีลูกสาววัยเดียวกับวาเลนเซียค่ะเมื่อบ้านนี้ย้ายเข้ามาอยู่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะลงตัวเหมือนเป็นชีวิตที่มีความสุขที่พวกเขาต้องการยกเว้นแต่ลูกสาวของเขาเท่านั้นที่ไม่มีความสุขทุกคืนเธอจะฝันว่ามีตุ๊กตาตัวใหญ่ๆมานั่งอยู่ที่ท้ายเตียงแล้วก็ไล่เธอออกจากบ้านไปโดยให้เหตุผลว่าบ้านนี้เป็นของฉันออกไปเธออย่ามานอนที่เตียงฉันเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะอยู่บ้านหลังนี้เธอไม่มีความสุขเลยเธอโดนผีหลอกเธอโดนตุ๊กตาตัวใหญ่หลอกหลอนอยู่ทุกคืนทุกคืนเธอพยายามที่จะเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ของเธอฟังซิลิเอาอีกแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเด็กน้อยคนนี้เลยค่ะทุกคนได้แต่คิดว่าเด็กจินตนาการไปเองแม้แต่ตอนที่พาเธอไปหาหมอนะคะหมอก็ยังยืนยันว่าเด็กเขามีจินตนาการของเขาเองไม่มีใครเชื่อในเรื่องที่เด็กน้อยคนนี้พูดเลยจนในที่สุดวันหนึ่งเธอตัดสินใจที่จะพิสูจน์ให้พ่อกับแม่รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดว่าเธอโดนผีตุ๊กตาหลอกอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเธอพยายามดึงเขาเรียกอะไรนะพื้นบ้านนะคะที่มันเป็นพื้นที่ทำใหม่ซิลีมันเป็นบ้านที่ทำใหม่ค่ะแต่พอลือขึ้นมาแล้วปรากฏว่าข้าวของที่อยู่ในนั้นก็คือมันเป็นตุ๊กตาที่ถูกเอาไปแอบซ่อนไว้ใต้พื้นบ้านแล้วมีการทำพื้นบ้านทับอีกทีนึงอะค่ะเธอลือตุ๊กตาขึ้นมาทุกตัวที่ยัดอยู่ในนั้นแล้วก็ไปเจอตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่ตัวของมันข้างหนึ่งเนี่ยค่ะมันเลอะไปด้วยคราบเลือดที่มันแห้งเกลอะกลังนั่นแสดงว่าตอนที่ตำรวจมาพบศพของวาเลนเซียนั้นตำรวจได้ดึงตุ๊กตาออกจากศพของเธอแล้วก็เอาตุ๊กตาไปกองรวมกันกับตัวอื่นๆที่อยู่ในบ้านแล้วคนที่มาซื้อบ้านเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงขายใหม่นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาเนี้ยจะต้องเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะมันเยอะมากเขาก็เลยเอามันวางไว้บนพื้นบ้านเรียงจนเต็มห้องเลยนะคะแล้วก็ทำพื้นใหม่ทับอีกทีนึงเมื่อเด็กหญิงคนนี้ลากตุ๊กตาทุกตัวออกมาให้พ่อให้แม่เขาเห็นเท่านั้นล่ะค่ะพ่อแม่ตกใจมากรีบโทรหาคนที่ขายบ้านให้เขาแต่คนที่ขายบ้านเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะเขามีหน้าที่แค่ซื้อบ้านมาแล้วก็ขายไปสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นครอบครัวนี้ก็อยู่ไม่ได้ค่ะเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกเฉยๆทั้งที่ไม่มีใครมาซื้อบ้านหลังนั้นต่อเลยหลังจากนั้นเหตุการณ์เรื่องของบ้านตุ๊กตาหลอนเนี่ยค่ะก็เป็นที่ล่ำลือในละแวกนั้นเด็กวัยรุ่นกลุ่มที่ชอบลองของก็ชอบเขาไปท้าทายโดยการแอบไปขโมยเอาตุ๊กตาในบ้านนั้นออกมาค่ะหลังจากนั้นค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่เอาตุ๊กตาจากบ้านนี้ไปจะต้องเอามาคืนแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มีวัยรุ่นที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งสุดแล้วเขาได้ไปแอบเอาตุ๊กตาตัวใหญ่นี่แหละค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้ลูกของเขาแต่เมื่อเอาไปถึงเหตุการณ์โชคร้ายก็เกิดขึ้นกับเขาค่ะเพราะว่าลูกสาวของเขานั้นได้มีการนอนแล้วก็เอาหน้านะคะทิ่มซุกไปที่อกของตุ๊กตาแล้วเธอก็ขาดอากาศหายใจต
ายไปในขณะที่ยังกอดตุ๊กตาตัวนั้นอยู่ค่ะสุดท้ายแล้วตุ๊กตาตัวนี้ก็ได้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นและตอนนี้บ้านหลังนั้นก็ถูกปิดตายค่ะมีคนพยายามที่จะติดต่อขอซื้อไปทำพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาแต่ว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของเดิมได้นะคะก็คือเศรษฐีคนที่สองที่มาซื้อบ้านหลังนี้ค่ะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเด็กคนนั้นปลอดภัยดีหรือไม่ไม่มีใครรู้ได้เลย